านอาจารย์พุทธาที่สวนโมกให้รหัสว่าด้วยเรื่องของปีใหม่ปีใหม่ทั้งทีอย่าให้อายหัวเผือกหัวปลีผ่านเวลาหัวเผือกหัวปลีเขาก็เติบเขาก็โตไอเราเป็นมนุษย์ทั้งทีมันต้องดีกว่าเดิมดีในเรื่องของคุณค่าและความหมายท่านอาจารย์จึงให้รหัสว่าปีใหม่ให้มีชีวิตใหม่ทบทวนสลัดทิ้งของเก่าที่ไม่ดีเทศกาลเจริญสติปีใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีมีศีลธรรม